ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพที่ตัวเมืองสงขลาจะเห็นว่ามีหมอกควันปกคลุมหนาแน่นการขับขี่รถก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษรถทุกคันต้องเปิดไฟหน้านะคะส่วนที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างที่หาดสมิลาหมอกควันก็ปกคลุมหนาแน่นไปถึงในทะเลเลยจนบทบางเกาะหนูแล้วก็เกาะแมวค่ะ เรื่องนี้เนี่ยนายสุรเดชนินอุบลนายกสมาคมประมงสงขลาก็เลยมีการฝากเตือนไปถึงชาวประมงว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเฉพาะเรือที่ออกไปทําประมงในช่วงเรียนแล้วก็กลับเข้ามาในฝั่งตรงช่วงตอนช่วงเช้าควรที่จะตรวจสอบไฟสองทางรวมไปถึงไฟสัญญาณต่างๆให้พร้อม และขณะทําการประมงก็ให้เปิดไฟสัญญาณเรือตลอดเวลาหากมีเรือผ่านมาต้องส่งสัญญาณให้รับทราบตําแหน่งของเรือตนเองด้วยเพื่อที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเรือชนกันค่ะทางด้านนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็เปิดเผยนะคะว่าขณะน,นี้สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยที่เกิดจากหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจึงได้มีการจัดตั้ง Facebook page คนรักอนามัยใส่ใจอากาศ PM 2.5เพื่อที่จะให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5จากเพจดังกล่าวนะคะสังเกตความเข้มของแถบสีหากพบว่าเป็นแถบสีส้มควรที่จะลดกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งเช่นการปั่นจัก,กรยานการวิ่งโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง อาทิตย์ผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภควรที่จะงดการออกจากบ้านนะคะอยู่เฉพาะภายในห้องสะอาดหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง pm 2.5สําสำหรับผู้ที่จะต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจแม่ค้าขายของก็ควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการทำงานด้วยค่ะค่ะ